สวัสดีครับปรับติดเกมนะครับหลังจากมีรีเควสโจ๊กหมูของมีมาครับก็จัดให้แล้วครับช็อตไอเทมเซตนี้นะครับเป็นโจ๊กเกอร์ของมีมาทีมเบคอนนะครับในแมตช์ที่เจอกับอัลฟาเรสที่การแข่งโรดทูกอรี่ผมมีอะไรบ้างมาดูกันครับชิ้นแรกครับผมเป็นโบเกนสเปียร์แน่นอนโจ๊กเกอร์ครับต้องละลายแทงให้ด้วยดังนั้นไอเทมประเภทเจาะเกาะจำเป็นกับโจ๊กเกอร์นะครับไม่เน้นยิงคีนะโจ๊กเกอร์ไม่เหมือนกันชิ้นโบเกนสเปียร์เนี่ยนอกจากเพิ่มพลังโจมตีลดคูลดาวน์แล้วยังเพิ่มความเร็วขึ้นที่เมื่อไม่ได้ต่อสู้พอโจ๊กเกอร์ต้องวิ่งไปวิ่งมารอสกิลพาสซีฟมันรีโหลดครับพอรีโหลดปุ๊บติดอันนี้ขึ้นมาก็ยิงเข้าไปครับด้วยความที่มันจอกก่อนและค่อนข้างแรงนะฮะทำให้ยิงต่อได้ดีมากๆครับผมชิ้นที่2ครับ Pendant of Fate คนหลายคนงงเฮ้ยออกมาทำไมในชิ้นนี้ไม่ค่อยเห็นคือว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยครับสาดสกิล1ค่อนข้างบ่อยดังนั้นมานาจะหมดไวมากถ้าไม่มีบูบัฟก็ต้องมีไอเนี้ยสักอันนึงครับเอาไว้ฟื้นฟูมานาของตัวโจ๊กเกอร์เองถ้าใครจำได้ในงานแข่งโหกาลิน่าสตาร์ลีกเดือนมีนาคมนะครับไวโอเลตออกไอเนี้ย2ชิ้นเพื่อกิ้งยิงรัวๆนั่นแหละครับแต่โจ๊กเกอร์เลือกใช้1ชิ้นนะครับอันนี้เพื่อสาดสกิล1ไม่ทรายเรื่อยๆชิ้นที่3ครับแอร์เมสซิเล็กทำไมเป็นแอร์เมสล่ะไม่ออกเท้ากันเวทเหรอเพราะว่าโจ๊กเกอร์ค่อนข้างจะยืนไกลจากเพื่อนนะฮะเน้นโซนปลอดภัยเดินไปเดินมาแล้วยิงกระสุนสโลว์ให้เพื่อนเพราะพาสซีฟมันคูลดาวน์ไวถูกป่ะพอออกคู่นี้ปุ๊บเน้นไปที่ว่าเราจะเดินเปลี่ยนเลนง่ายเดินตามไปยิงแก๊งง่ายเพราะอันนี้มันนอกการต่อสู้มันเดินไวบางทีเราตามไม่ทันปุ๊บวิ่งฟืดเข้าไปด้วยความเร็วของโบเกนสเปียร์บวกกับแอมเบสซิเล็กเนี่ยทำให้วิ่งไปยิงในช็อตที่ไม่น่าจะถึงได้ครับเพราะว่าสองนี้มันเดินไวอยู่แล้วและท่าหนึ่งมันก็ไกลด้วยครับอาจจะช่วยเก็บจังหวะให้เพื่อนได้เลยออกเป็นชิ้นนี้ครับผมชิ้นที่4ครับอมนิอาร์มชิ้นนี้มาตรฐานโจ๊กเกอร์ครับทำไมเพราะว่าอมนิอาร์มนะครับเมื่อใช้สกิลจะโจมตีแรงขึ้นด้วยสกิลของไฟฟอร์สนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราออกอมนิอาร์มได้ปุ๊บยิงจรวดไปแล้ววิ่งตามไปยิงก็แรงหรือยิงพาสซีฟไปปุ๊บกดสกิล2วิ่งไปยิงอัดหน้าก็แรงครับดังนั้นเนี่ยอมนิอาร์มเป็นชิ้นที่นิยมมากกับโจ๊กเกอร์นะครับเป็นชิ้นที่4ชิ้นที่5ก็เฟนเลียทูธแน่นอนความแรงสำคัญที่สุดเพราะโจ๊กเกอร์เนี่ยไม่เน้นคิเน้นนัดเดียวอยู่นัดเดียวจบจึงต้องมีเฟเลทูดเข้ามาครับคือจริงมันก็ไม่เชิงว่าชัดทีจะจบหรอกมันถึงก็ต่อจากระยะไกลยิงทีละนัดอ่ะไม่ได้เน้นยิงยืนยิงแรกครับเฟเลทูดนี่เพิ่มพลังโจมตี200และเมื่อเลือดของเป้าหมายต่ำกว่า 50% จะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 30% หมายความว่าปกติยิงเข้าได้พันเดียวแต่ถ้าเกิดเลือดเขาเหลือต่ำกว่าครึ่งเนี่ยยิงเข้า 1,300 คิดง่ายๆสุดท้ายครับมูรามาสะเนื่องจากว่าโจ๊กเกอร์เนี่ยต้องคอยละลายแทงให้เพื่อนด้วยไม่ใช่ตัวที่แบบว่าเน้นล้วงหลังก็เลยต้องออกพลังสามมาเพื่อที่จะได้จัดการแทงด้วยความสามารถของไอเทมคือจอกเกาะ 45% ครับออกครบเซตนี้6ชิ้นรับประกันว่าแทงละลายแน่นอนและคราวนี้รูนลืมบอกเรื่องรูนไม่ได้รูนโจ๊กเกอร์ครับเป็นรูนมาตรฐานก็จะมีตามนี้ชุดที่ผมมีอยู่เดี๋ยวดูรูนเนี่ยรูนของโจ๊กเกอร์นะครับจะเป็นนี่ครับออนสล็อต10ชิ้นป่าไม่ค่อยชอบมิกรูนครับไม่ชอบผสมรูนหลายแบบเพราะบางทีมันซื้อลำบากบางทีมิกแล้วมันใช้ได้แค่เซตเดียวตัวหนึ่งถ้าเป็น10ชิ้นเลยมันจะใช้ง่ายกว่าครับเป็นออนสล็อต10ชิ้นนะครับเพื่อโจมตีบวก2จอกก่อ 3.6 แอสซิเนตครับความเร็วเคลื่อนที่สัมพันธ์กับทุกตัวอยู่แล้วและพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นมา16ก็ทำให้สกิลพาสซีฟแรงขึ้นครับสุดท้ายครับดราก้อนคอโจมตี 0.9 จอกเกาะ 6.4 เพราะว่าโจ๊กเกอร์เน้นจอกเกาะนะครับเบสเซตทั้งเซตนี่ก็จะได้สเตตัสประมาณโจมตี 46.2 จอกเกาะ 96.4 แล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่10ครับผมตามนี้สกิลติดตัวใช้เป็นฟิกเกอร์ครับสกิลนี้ฟิกเกอร์เพราะบางทีต้องโดดเข้าโดดออกโดดหนีก็ได้โดดตามก็ดีครับชิ้นนี้และนี่ครับคือการออกไอเทมของโจ๊กเกอร์ทีมมีมาร์คไม่ใช่โจ๊กเกอร์ของมีมาร์คทีมเบคอนใครรีเควสต์ตัวไหนก็บอกป๋าได้ครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาป๋าทำให้สำหรับคลิปนี้ป๋าขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถูกใจกด Subscribe ด้วยล่ะบ๊ายบาย